ับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพงษ์มนูทองหนักรวมไทยสร้างชาติวังทองเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรที่ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนได้มาตอบกระทู้ปัญหาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องปัญหาที่ดินทำกินและในการออกเอกสารสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยครับก่อนอื่นจังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นพื้นที่กว้างมีพื้นที่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูเขาเนินเขาที่ราบลุ่มและลามรุ่มที่น้ำท่วมดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเลือกตั้งของผมอำเภอวังทองและเนินมะปางจะมีปัญหาอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเกษตรกรในพื้นที่ของผมนั้นอาศัยที่อยู่ที่ทำกินมาเวลาไม่น้อยกว่า 40-50 ปีแต่ไม่เคยมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองโดยถูกต้องตามกฎหมายเพราะรัฐบาลมีการประกาศพื้นที่ทับซ้อนบ้างไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติป่าสงวนหรือแม้แต่ที่ราบพัสดุและก็ที่อื่นๆดังนั้นทำให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งผมเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการบังคับใช้กฎหมายก็ดีหรือว่าในการไปทำมาหากินก็ดีโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ที่ในเขตป่าสงวนและดงและอุทยานแห่งชาตินั้นตามมติครม.นะครับกันมิถุนายน2541เคยให้พี่น้องที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติได้อยู่ต่อเนื่องและมามติครม.ปี2562บอกว่าให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระวางแนวเขตแบ่งเขตระหว่างเขตของอุทยานกับเขตที่ชาวบ้านไปอาศัยอยู่และทำกินให้เป็นที่ประจักษ์แล้วหลังจากนั้นภายใน240วันให้ครม.ออกกฤษฎีกาให้พี่น้องในเขตอุทยานแห่งชาติอาศัยอยู่และทำกินได้ถูกกฎหมายแต่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นบัดนี้ก็เลยเวลามาเนิ่นนานแล้วนะครับดังนั้นเองพรรคพวกผมเนี่ยในทีมงานรวมไทยสร้างชาติหลายคนก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็ร่างกระทู้ขึ้นมาให้ผมเป็นตัวแทนเพื่อจะสอบถามไปยังรัฐบาลนะวันนี้เราก็ได้รัฐมนตรีท่านใหม่คือท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนก็หวังว่าพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกของผมเนี่ยจะได้รับความเมตตากรุณาหวังว่าท่านเนี่ยจะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นเรือธงของรัฐบาลคือว่าจะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องทั่วประเทศไทย50ล้านไร่ก็หวังว่าเป็นเรือธงที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องของผมและเป็นปัญหาอย่างยิ่งพื้นที่เหล่านี้องค์กรปกครองท้องถิ่นอบต.ก็ดีเทศบาลก็ดีจะทำถนนหนทางจะพัฒนาดูแลความสุขจะสร้างประปาให้กับพี่น้องก็ไม่ได้เพราะติดปัญหานะฮะอุทยานแห่งชาติคอยดูแลคอยคุ้มครองอยู่ก็ไม่สามารถจะสร้างความสุขให้กับพี่น้องในเขตเลือกตั้งของผมได้นะครับดังนั้นคำถามที่หนึ่งจะขอถามท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในข้อที่หนึ่งว่ารัฐบาลจะออกพระราชกฤษฎีกาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่และทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพ.ศ. 2562ตามมาตรา64เมื่อใดขอทราบรายละเอียดด้วยครับเป็นคำถามที่หนึ่งครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามที่หนึ่งครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้รับมอบหมายจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านพงษ์มนูทองหนักจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับครับขออื่นต้องขอบคุณท่านส.ส.พงษ์มนูเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เห็นความทุกข์เห็นปัญหาพี่น้องประชาชน
และก็ได้นำปัญหาต่างๆเหล่านั้นเข้ามาสู่กระบวนการในการที่จะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบแล้วก็นำไปแก้ไขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากผมได้มีโอกาสมาตอบกระทู้เป็นกระทู้แรกนะครับที่ได้เข้ามารับตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาสภาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับผมขอกราบเรียนอย่างนี้ครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์นะครับซึ่งได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ดำเนินการสำรวจถือการถือครองของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามพ.ร.บ.นะครับปี2562มาตรา64เนี่ยครับขออนุญาตที่จะดูรายละเอียดนิดพอเป็นตัวเลขนะครับก็จะมีพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับอุทยานแห่งชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับปรากฏว่ามีราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดนะครับ224ป่าอนุรักษ์ 4,042 หมู่บ้านนะครับ 314,784 รายพื้นที่ทั้งหมด 46,307 แปลงนะครับเป็นเนื้อที่ประมาณ 4.27 ล้านไร่ซึ่งก็จะได้นำพื้นที่ต่างๆที่กล่าวในเบื้องต้นนี้ครับนำบริหารจัดการและทำแผนที่ท้ายร่างพระราชกิจกาเพื่อกำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจะได้ส่งให้กรมการปกครองครับตรวจรับรองแนวรับต่อไปตามระเบียบให้ครบถ้วนนะครับซึ่งขออนุญาตรายงานท่านประธานสภานะครับไปยังท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าในส่วนของที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ดำเนินการไปตามข้อถามของท่านมีอย่างไรบ้างนะครับ1นะครับวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการในจำนวนพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นนะครับเป็นจำนวน14ป่าอนุรักษ์นะครับ2นะครับเป็นการอยู่ระหว่างเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจำนวนทั้งหมดนะครับ50ป่าอนุรักษ์และก็อยู่ในส่วนระหว่างดำเนินการปรับแก้ตามที่กรมการปกครองแนะนำนะครับจำนวนทั้งหมด160ป่าอนุรักษ์ซึ่งตามกฎหมายทั้งหมดนะครับจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่27พฤศจิกายน2567นะครับทั้งหมดก็จะเป็น3ส่วนนะครับส่วน1ก็คือครม.ได้ดำเนินการรับหลักการไปแล้วนะครับส่วนที่2อยู่ในระหว่างเสนอครม.และส่วนที่3เสนอกลับไปให้กรมการปกครองพิจารณาทบทวนแนวเขตนะครับซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้เร่งในการจัดทำข้อมูลและก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจำนวน2กิจกรรมดังนี้นะครับ1ก็คือการจัดทำแนวเขตที่อยู่อาศัยและทำกินของราษฎรทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระยะทางรวมทั้งสิ้นนะครับ 75,000 กิโลเมตรเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเป็นการสร้างการรับรู้การเข้าใจแนวเขตเพื่อการอยู่อาศัยทำกินร่วมกันและป้องกันมิให้มีการบุกรุกแนวเขตซึ่งโครงการต่างๆได้ดำเนินการตั้งแต่ปี64นะครับถึง2567จำนวนทั้งสิ้นนะครับ 41,168 กิโลเมตรเนื้อที่ประมาณ 2.52 ล้านไร่นะครับและก็มีเป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการนี้นะครับจะให้เสร็จภายในปี2569นะครับและส่วนที่2การจัดทำแปลงที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและในการให้สิทธิแก่ราษฎรที่อยู่อาศัยได้ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็มีการสืบทอดไปถึงชั่วลูกชั่วหลานนะครับทำให้เกิดความชัดเจนในการครอบครองที่ดินของบุคคลที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นการรองรับนโยบายของรัฐนะครับในการที่สนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอนาคตโดยจัดทำหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตอนุรักษ์และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2169จำนวนทั้งหมด42ป่าอนุรักษ์331หมู่บ้านนะครับ
และนอกจากนั้นนะครับกระทรวงยังได้ดำเนินการเร่งรัดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าต่างๆนี้ดำเนินการอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็มอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจจัดเวทีพบปะพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในเขตให้เข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินการในการที่จะอยู่ร่วมกันการดำเนินการเร่งทำความเข้าใจนี้ครับจะทำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2568นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในปี2569นะครับก็ขออนุญาตท่านประธานได้ตอบคำถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในส่วนของแนวทางดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการที่ผ่านมาครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับต่อไปคำถามที่2ครับเชิญท่านสมาชิกครับครับกำลังกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้ให้ความกระจ่างกับพี่น้องราษฎรในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พี่น้องราษฎรทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนผมทั้งสองคนด้านข้างนะจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยก็มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกันมีประชาชนถูกจับนะครับดำเนินคดีอยู่นะครับรวมทั้งที่พิษณุโลกผมกันก็มีพี่น้องถูกจับดำเนินคดีก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีก็คงจะเมตตาด้วยนะครับต่อไปเป็นคำถามที่สองนะครับจังหวัดพิษณุโลกของผมนี่ก็แปลกนะครับมีพื้นที่ที่เป็นอุทยานป่าไม้ป่าเสื่อมโทรมต่างๆแล้ววันนี้เองเนี่ยในป่าเสื่อมโทรมนะครับลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายประมาณ 190,000 กว่าไร่มีพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอวังทองและนนทปางอาศัยอยู่ประมาณ 21,000 กว่าครัวเรือนเฉลี่ยแล้วก็ครัวเรือนประมาณ9ไร่นะครับอาศัยทำกินมานานมากตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นลูกก็วันนี้ลูกเขาที่เกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นก็อายุส่วนใหญ่ก็ได้รับเบี้ยยังชีพกันหมดแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ครับท่านประธานครับในพื้นที่ 190,000 กว่าไร่เนี่ยเดิมเป็นปัญหาทับซ้อนระหว่างป่าไม้ป่าเสื่อมโทรมกับพี่น้องประชาชนในเขตวังทองและนนทปางแต่เมื่อปีพ.ศ. 2517เนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปตั้งที่ทำงานในที่อำเภอนนทปางชื่อนิคมสหกรณ์วังทองและรับสมัครสมาชิกแล้วก็เพิ่มในปี2523ก็ตั้งนิคมสหกรณ์พันชลีและนิคมสหกรณ์นนทปางต่อเนื่องนะดำเนินการหาสมาชิกให้มาเข้าอยู่ในกลุ่มนิคมสหกรณ์วังทองนิคมสหกรณ์พันชลีและนิคมนนทปางจำนวน 190,000 กว่าไร่นี้นะครับพอจะทำอะไรทั้งทีเนี่ยนะครับประชาชนที่อยู่ในเขตนี้อยู่มา 50-60 ปีไม่เคยมีเอกสารสิทธิ์เลยแต่พี่น้องที่อยู่นอกเหนือเขตที่นิคมสหกรณ์วังทองนิคมสหกรณ์พิชลีและนิคมสหกรณ์นนทปางเนี่ยที่อยู่รอบๆเป็นไข่ขาวเนี่ยบัดนี้ได้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเป็นนส3หมดแล้วแต่พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยที่รัฐทับซ้อนกับชาวบ้านแล้วมีหน่วยงานของรัฐคือกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยเข้ามาดูแลเนี่ยตามพรบจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511มาบังคับใช้โดยพางเนี่ยก็ถามว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยบริการดีดูแลดีนะจากถนนดินมาเป็นถนนลูกรังแต่วันนี้พอมีอบต.มีเทศบาลจากถนนดินถนนลูกรังวันนี้ก็เป็นถนนลาดยางหมดละพื้นที่เจริญมากพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกหลายพื้นที่อยู่ในเขตป่าในเขตเขาได้เอกสารสิทธิ์สปก.ไปแล้ววันนี้ได้เอกสารสิทธิ์เปลี่ยนจากสปก.เป็นโฉนดสปก.ไปแล้วแต่พื้นที่นี้ 190,000 กว่าไร่เนี่ยพี่น้องอยู่ 20,000 กว่าครัวเรือนเนี่ยอยู่มานานตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นลูกไม่ต่ำกว่า 60-70 ปีเนี่ยเป็นไข่แดงอยู่เนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆเวลาฝนตกน้ำท่วมภัยแล้งก็ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปขอรับนะการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ดังนั้นวันนี้เมื่อมีปัญหาของหน่วยงานรัฐซ้อนรัฐนะครับตั้งแต่กรมป่าไม้ทับซ้อนกับชาวบ้านวันนี้มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาดูแลอีกนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทุกข์ใจของพี่น้องเกษตรกรของผมอย่างมากแม้แต่พี่น้องเกษตรกรไม่เท่าไรแม้แต่วัดต่างๆในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยครับวันนี้จะขอวิสุทธิสงฆ์คามเพื่อตัดลูกนิมิตก็ทำไม่ได้สมัยก่อนวัดในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมีทะเบียนวัด
ก็สามารถขอทำการตัดลูกนิมิตได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องขอไปทำการเช่าพื้นที่จากป่าไม้ก่อนพอเช่าจากป่าไม้เสร็จก็จึงนะครับมาขอฝังลูกนิมิตได้บางวัดทำโบสถ์เสร็จมา4ปีวันนี้4ซีดแล้วยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตเลยครับดังนั้นเองเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากถามกลับไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนครับว่าคำถามที่2นะครับรัฐบาลจะออกเอกสิทธิ์ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าเสื่อมโทรมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดูแลพื้นที่ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมแห่งนี้ได้เมื่อใดและขอรายละเอียดในการดำเนินการด้วยขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีคำถามที่2ครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านพงมนูทองหนักผมขออนุญาตที่จะตอบแบบที่คนที่เคยเป็นผู้แทนมาก่อนนะเข้าใจความรู้สึกของท่านเป็นอย่างดีที่ปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งเนี่ยได้รับทราบแล้วก็สะท้อนมานะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำไปบริหารจัดการนะครับเป็นการจัดที่ดินในรูปของสหกรณ์เช่าพื้นที่ทั้งหมด13นิคม14ป่านะครับและยังมีนิคมสหกรณ์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ทั้งหมด13จังหวัดนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้มีสิทธิได้อยู่อาศัยได้ทำกินนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของที่ท่านได้ถามเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะวันนี้นะครับด้วยมติของครม.วันที่13สิงหาคม2517ซึ่งยังมีมติเป็นผลบังคับใช้อยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าอยู่ในสหกรณ์ที่เข้าไปดำเนินการตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากด้วยเหตุผลต่างๆนะครับและก็มติครม.ตรงนั้นเนี่ยยังมีผลใช้บังคับอยู่นะซึ่งผมเข้าใจถึงปัญหานี้ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะที่พิษณุโลกอย่างเดียวนะครับยังมีอีกหลายนะทั้งหมดก็13นิคม14ป่าเนี่ยนะและทั้งหมดรวมพื้นที่ทั้งหมด13จังหวัดที่ผมก็ได้รับทราบปัญหามาหลายเรื่องนะครับแม้กระทั่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผมอยู่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อกฎหมายกำหนดวันนี้เนี่ยขอตอบสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าในการออกเอกสารสิทธิ์วันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถดำเนินการได้แต่เรากำลังดำเนินการในส่วนที่จะให้ท่านได้รับสิทธิตามกฎหมายที่พึงจะได้รับเหมือนที่ท่านบอกครับเวลามีปัญหาที่รัฐจะชดเชยก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับเวลามีปัญหาที่รัฐจะเข้าไปดูแลสวัสดิการต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราสามารถดำเนินการได้และผมจะเร่งรัดในการดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือการที่ให้สหกรณ์ได้ดำเนินการให้ถูกต้องมีการเช่าพื้นที่มีการใช้พื้นที่ต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับสคทช.เนี่ยก็ได้มีมติให้นำที่ดินต่างๆเหล่านี้ครับมาเป็นการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนนะครับคทช.นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยไวอย่างน้อยที่สุดนะครับจะได้ให้สิทธิพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยสมควรจะได้รับเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตนะครับได้นำกล่าวในส่วนของกระบวนการที่จะดำเนินการไปสู่ตรงจุดนี้นะครับสักใช้เวลาสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับคือกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอพื้นที่นะครับทั้งหมด13นิคม14ป่า13จังหวัดเนี่ยเนื้อที่รวมประมาณ 1,520,000 ไร่เศษๆนะครับเข้ามาสู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่ดินเมื่อวันที่2สิงหา2564นะครับได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ทำกินให้กับชุมชนนะครับและก็ได้แจ้งให้คทช.จังหวัดได้รับทราบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับและก็แจ้งให้คณะ
อนุกรรมการพิจารณาได้รับทราบต่อไปครับเมื่อคณะกรรมการอนุกรรมการที่ดินได้รับทราบกรมป่าไม้จะแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขออนุญาตเพื่อนำที่ดินไปใช้ในการให้กับชุมชนในลักษณะแปลงรวมนะครับและกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบในการใช้พื้นที่ดินดังกล่าวนะครับปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำร่างกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่13นิคม14ป่าและนิคมสหกรณ์แม่ริมเชียงใหม่นะครับเพื่อนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายในการจัดที่ดินเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการนะครับหากราษฎรรายใดได้รับสิทธิ์ตามโครงการคทช.ดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งผมจะขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยตรงนี้นะครับเพราะเป็นรายละเอียดแต่เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปชี้แจงให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตต่างๆนี้ครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำกินไม่ว่าจะเป็นทับซ้อนหรือบุกรุกเป็นปัญหาที่ภาครัฐจำเป็นจะต้องแก้ไขและจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเรียนเลยครับว่าคงจะต้องได้รับความร่วมมือกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เขตนั้นนะและผมเองเมื่อผมมานั่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยผมเรียนท่านเลยครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งดำเนินการในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เราสามารถจะดำเนินการได้ทันทีนะครับท่านสามารถที่จะมาพูดคุยมาบอกเล่าปัญหาแล้วเรามาร่วมแก้ปัญหาด้วยกันนะการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องทุกภาคส่วนนะครับต้องทำร่วมกันต้องถือว่าเป็นงานของทุกคนเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจริงๆให้กับพี่น้องราษฎรที่ไม่มีพื้นที่แต่ผมขอเรียนย้ำนะครับว่าจะต้องไม่ใช่เป็นกรณีที่เป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเนี่ยผมก็มีความจำเป็นจะต้องใช้กฎหมายบังคับโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นกรณีของที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าเรายังมีทางออกในการที่แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เขามีที่ดินทำกินแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซึ่งเป็นปัญหาและเป็นนโยบายเรื่องด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการแถลงต่อสภาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับวันนี้ท่านพงษ์นูท่านเป็นตัวแทนของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ผมบอกเลยครับพื้นที่ใดก็แล้วแต่ที่มีปัญหานำมาเรียนปรึกษากันนะครับถึงแม้ไม่ได้ถามกระทู้ในสภาตรงนี้ก็มาพูดคุยส่วนตัวกันได้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเพราะว่าผมถือว่างานนี้เป็นหน้าที่พวกเราทุกคนที่จะทำตรงนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับว่าผมสามารถที่จะให้คำมั่นกับท่านได้ว่าผมจะเร่งรัดในส่วนของการทำงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินทำกินนะครับให้เร่งกระบวนการต่างๆนะครับให้เสร็จโดยเร็วไวที่สุดนะครับให้ตอบสนองต่อความต้องการกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปถึงส.ส.ไปถึงประชาชนในพื้นที่ของท่านด้วยครับว่ากระทรวงทรัพย์จะเร่งดำเนินการในปัญหากรณีอย่างนี้โดยเร็วไวที่สุดนะครับและก็พร้อมจะรับฟังปัญหาจากท่านนะครับถ้ามีอะไรผมเรียนเชิญนะครับสามารถที่จะมาคุยเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ครับขอบคุณมากครับครับครับขออีกนิดนึงครับท่านครับท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนก็คือความหวังของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขตป่าสงวนและก็ป่าเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณท่านนะที่ตอบกระทู้ท่านคือความหวังของพวกเราคือความหวังของคนพิโซของผมนะครับไหนท่านมาแล้วท่านประธานครับผมก็อยากฝากท่านไปถึงกรมป่าไม้สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของกระผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตป่าสงวนครับท่านรัฐมนตรีครับเดี๋ยวมาคุยกับท่านรัฐมนตรีครับได้ครับนะขอบคุณมากครับท่านประธานครับก็กราบขอบคุณท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงแทนพี่น้องคนพิโซกด้วยครับกราบขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณครับ